สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP 3นะครับผมสำหรับรายการออกไก่ชายเล่าบอลครับผมครับผมมาเจอกันอีกแล้วผมก่อนอื่นเลย Subscribe ครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็กดแชร์ออกไปครับผมก็ผมต้นคลิปแล้วด้วยกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมครับผมวันนี้จะพูดเรื่องอะไรบ้างพี่ก็หลักๆก็ผลเพิ่งจะออกมาไม่นานว่า3คนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงรางวัลบอลดอต่อจากนี้ก็จะมีเรื่องฝากผู้บอกพรีเมียร์ลีกทั้งนี้สักหน่อยว่าทีมไหนจะเข้าวินบ้างอาทิตย์นี้อะไรยังไงครับผมเรามาเริ่มเรื่องแรกเลยว่าบอลดอมา18ที่คันดิเดตมาแล้ว3คนมันก็เป็นคนที่เราหลายคนเชียร์ก็มีทั้งที่โดดเด่นในทั้งบอลโลกที่ผ่านมาทั้งในแมตช์แชมเปี้ยนลีกทั้งในลีกแต่ละประเทศครับครับผมก็จะมีคริสเตียโนโรนัลโดครับมาประจำเจ้านี้อันนี้จากผลงานจากตอนอยู่เรอัลมาดริดนะครับแต่คนที่2ก็คือลูก้าโมริกลูก้าโมริกก็อันนี้ก็จากเรอัลมาดริดเหมือนกันโดดเด่นมากบอลโลกใช่ครับผมส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็นโมเมตซาร่าใช่ครับผมจากลิเวอร์พูลโอเคแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นรายเดียวจากพรีเมียร์ลีกโอ้โหผลประกาศเนี่ยจะออกมาวันที่30สิงหาก็เดี๋ยวเราก็จะไปรายงานให้ทีว่าใครเป็นผู้ได้รางวัลไปนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ใครได้ก็เม้นใต้ล่างลองเล่นๆกันว่าเฮ้ยใครจะได้บอลดอปีนี้ครับผมพี่ว่าใครได้อะตัวผมมองว่าบอลโลกใหญ่สุดแต่ซึ่งคนที่โดดเด่นในบอลโลกก็คือลูก้าโมดริชอาจจะแบบเปลี่ยนหน้าวัตสาเพราะพี่จะเป็นเมสซี่โรนัลดเมสซี่โรนัลดผ่านกันได้เนาะก็เปลี่ยนไปสักหน่อยโอ้แต่ผมเชียร์โรนัลดพี่ผมอยากได้สมัยที่6อาจจะมีสิเดี๋ยวลองดูว่าใครจะได้ครับผมเดี๋ยวรอติดตามทีอ่ะเรามาเข้าเรื่องพรีเมียร์ลีกดีกว่าพี่โอ้โหยังไงพี่คู่เอาลิเวอร์พูลก่อนดีกว่ามั้งคือกำลังร้อนแรงนะล่าสุดก็เตะไป2แมตช์ก็ชนะทั้ง2แมตช์เลยโอ้โหก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่2อันดับ2รองจากแมนซิตี้โอ้ประเด็นนี้ได้6คลีนชีทด้วยนะยังไม่เสียประตูเลยนะใช่โหปีนี้น่ากลัวว่ะลิเวอร์พูลมาปลายสัปดาห์นี้ก็คือจะมีแมตช์ใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์แมนยูนี่เจองานหนักเลยอ่ะเจอจากที่แบบแพ้ไบตันมาที่แล้วโดยวิพากษ์วิจารณ์มากสำหรับฟอร์มการเล่นของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มันเล่นไม่ได้ตามฟอร์มอ่ะว่าจริงๆก็โดยเฉพาะกองหลังใช่ไหมแผนของมูรินโญ่ที่แบบแผนรถบัสเลยเนี่ยผมว่ารถบัสเสียนะช่วงเนี้ย ไม่รู้ว่าเกมสเปอร์เนี่ยมูรินโญ่นี่จะซ่อมรถบัสทันหรือเปล่า คืออย่างสเปอร์ก็รู้อยู่ว่าทีมแนวลุกนี่ก็ดีมีทั้งแฮร์รี่เคนโอ้โหนี่ก็แล้วมีอัลลี่อีกอัลลี่ที่เพิ่งจะมีท่าท่าไหนพี่ท่าไหนท่าได้ไหมผมทำไม่ได้ผมยกท่าไหนวะมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยผมทำไม่ได้อะฝั่งแมนยูเป็นเจ้าบ้านถูกไหมใช่คาบ้านเนาะคือภาษีเจ้าบ้านก็ดีนิดนึงสเปอร์อาจจะแบบบุกมาแค่ยันเสมอก็ได้หรือไม่ก็มูรินโญ่อาจจะเปลี่ยนแทคนิคนิดหน่อยเพื่อบุกให้มันมากขึ้นแต่ผมว่านัดเดียวยังไงมันต้องส่งเจสซี่ลินการ์ดลงตัวจริงอ่ะเพราะว่าแบบคือลงมาปั่นปวดได้ถ้าเกิดมูรินโญ่ไม่ยังเก็บแล้วใครลงก็ไม่รู้เด้อไอ้เปอร์เรล่าอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้อ่ะมันเด็กเกินอ่ะแล้วแบบเอาไม่อยู่นะฟอร์มยังไม่ได้ฟอร์มไม่ได้ยังเข้าที่ยังไม่ค่อยเข้าขาคนใช่คือไม่ได้เฮ้ยคือไม่ได้แมนยูตอนนี้มูรินโญ่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองกับแมตช์ที่3ถ้าแพ้นี่หลุดมั้ยแต่บอกเขาบอกนี่ว่าอ๋อยังเชื่อมั่นอยู่ยังเชื่อมั่นจริงป่ะไม่แน่อาจจะมีจุดเปลี่ยนในแมตช์สเปอร์ถ้าแมนยูเกิดพลาดท่าแพ้นะผลสกอร์จบมาเท่าไหร่พี่ถ้าดูทรงแล้วคิดว่าสเปอร์น่าจะมาเอาเสมอโหคิดว่าเสมอเองเหรอเออคิดว่าเสมอผมว่าแมนยูคาบ้านอ่ะเดี๋ยวมาดูผลการแข่งขันวันจันทร์ว่าสกอร์ออกมาเท่าไหร่แมนยูจะตัวรอดได้หรือเปล่าสำหรับเกมการแข่งขันนี้ไม่พูดถึงลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เพราะเจอไบตันที่เพิ่งชนะทีมเสื้อชนะแมนยูมาโอ้ถ้าเกิดว่าไบตันชนะลิเวอร์พูลอีกก็โอ้โหตามแมนยูไหมไปด้วยกันแต่ช่วงนี้ผมบอกแล้วแฟนมันอยู่ต้องเก็บปากเก็บคำเก็บทุกอย่างแล้วอย่าไปปากดีกับหงแดงครับช่วงนี้คือมันนะพี่รู้กันเนี่ยสำหรับหงแดงอ่ะพอกับเก็บบุกนี่มันพอกับมาซิตี้นะก็ถือว่าเพิ่มแนวรุกเพิ่มแนวรับเต็มที่แก้ตรงจุดนะเจอเรื่องคอปก็ถ้าเกิดว่าไบตันมาตบลิเวอร์พูลได้ครับปิดเฟซเหมือนกันนะแล้วแต่เลยลุงขึ้นมานี่จะไม่ฟีดเลยไม่ฟีดเลยอ้าวสกอร์ที่ว่าออกมาเท่าไหร่อ่ะลิเวอร์พูลไบตันสูสีก็2-1ไงผมให้3อ่ะผมว่าลิเวอร์พูล3ไป3-0 3-1 3-0 โอ้โหอาร์เซนอลไหมอาร์เซนอลช่วงนี้เป็นไงแพ้2นัดรวดเลยก็แต่ว่าก็เขาก็เจอแต่กึ่งๆเจอทีมแข็งนั่นแหละใช่แต่ผมว่าเขาแพ้มีทรงนะตอนที่ล่าสุดที่เขาเล่นกับเชลซีครับจริงๆเขาก็เล่นดีสู้ได้นะโอ้แฟนไซนอนก็อย่าเพิ่งใจหายต้องให้รอหน่อยเขาเจอทีมแข็ง2นัดเลยอ่ะแล้วโค้ชเพิ่งมาทำทีมด้วยรอก่อนต้องรอปรับนิดหน่อยไซนอนน่าจะเก็บแต้มได้แหละเจอเวสต์แฮมไซนอนกับเวสต์แฮมเชลซีนี่เป็นไงพี่ดูฟิวบุรีจน
โค้ชนี่ถือว่าอินดี้มากการทำการกีฬาค่อนข้างขัดกันสูบบุหรี่ก็ควันที่อังกฤษเนี่ยไม่ใช่จะหมอกลงนะควันบุหรี่ทั้งแต่เขาบอกเขาจะเลิกนะภายใน2ปีจะเลิกบุหรี่แล้วไม่ดูดไม่สูบแล้วเขียวแทนปากเขียวๆอาเชลซีนัดที่3ไงพี่ก็เชลซีก็มาเจอกับนิวคาสเซิลด้วยกำลังของเชลซีก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแหละไม่น่ามีปัญหาเอติฮาซาน่าจะปั่นส่วนได้สบายๆผมว่าเชลซีเก็บแต้มได้ไม่น่าพลาดนะเจอนิวคาสเซิลนะผมมาถึงแมนซิตี้ทีมนี้พูดถึงได้ก็จะมาเจอกับทางด้านบูแฮมตันครับผมเฮ้ยบูแฮมตันตัวดีนะเสริมทัพปีนี้บูแฮมตันนี่หรือแมนซิตี้ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับการบุกไปเก็บแต้มได้ปีนี้ป้องกันแชมป์ได้ไหมพรีเมียร์ลีกอ่ะจริงๆก็ถือคิดว่าได้นะคืออาจจะจริงในใจก็อาจจะสูสีหรือผูกพี่พูดดิช่างภาพตัวนี้มองเลยนะกูพูดมาสตีไม่ดีนะสูสีหรือผูกโอ้ยพี่มันสิ่งที่ว่าบอลมันลูกกลมกลมก็ต้องดูยาวๆบอลเตะทั้งปีใช่ครับผมทีมใหญ่น่าจะเข้าวินหมดแหละทีเนี้ยผลสกอร์เป็นไงก็เดี๋ยวรอว่ากันอีกทีต่อกันอีกทีนึงก็ EP หน้าดาผมยังไงถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันหรือว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรให้ดูหรือว่าวิเคราะห์ให้เราดูเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้คอมเมนต์ใต้ล่างเหมือนเดิมครับผมเซิร์ชเลยชายเล่าบอลจะเจอเราสองคนแน่นอนใช่ครับใน YouTube ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผม EP หน้าก็น่าจะมีผลงบบอลลังดอมาบอกคุณผู้ชมนะครับผมว่าคุยบอลลังดอนะครับผมครับผมสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ